สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัฟซีรอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอซีมอะมาบะอ์อัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับก็กลับมาเช่นเคยนะครับมาพบปะกันอย่างนี้เป็นประจำนะครับเพื่อที่จะได้เราทุกคนนั้นจะได้มีการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับอยากให้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะนำพาให้เรานั้นได้เป็นเขาเรียกขั้นตอนสเต็ปในการวางเป้าหมายของการใช้ชีวิตของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าเราพยายามที่จะได้มองและบริหารจัดการเวลาของเรานะครับ24ชั่วโมงต่อวันเนี่ยนะครับว่าทำอย่างไรให้เรานั้นสามารถที่จะนำอัลกุรอานไปอยู่ในระบบการดำเนินชีวิตของเราให้ได้จะกี่นาทีจะเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญนะครับอยู่ที่ว่าให้เราทำให้เป็นประจำนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับจะนำพามาซึ่งของความสำเร็จจะนำมาซึ่งความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและแน่นอนอย่างยิ่งเมื่อเราเข้าใจอยู่แล้วนะครับว่ากุรอานคือวะฮยูที่ประทานให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเป็นธรรมนูญให้กับมวลมนุษยชาติเป็นทางออกเป็นทางรอดนะครับดังนั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะครับคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องครับอ่านเราก็ได้ผลบุญนะศึกษาในรูปแบบต่างๆทั้งหมดที่เกี่ยวอัลกุรอานได้ผลบุญฟังก็ได้ผลบุญดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับว่าเราต้องมองในภาพที่การเป็นผู้ศรัทธานะที่จะต้องพยายามเก็บเกี่ยวตักตวงอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นประโยชน์กับเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็อาจจะสร้างความรู้สึกต่อต้านหรือสร้างความรู้สึกอีกแบบหนึ่งกับพวกเราก็ได้นะเช่นอ่านไปแล้วดูไปแล้วไม่เข้าใจจะมีประโยชน์อะไรนะครับนะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นอะไรที่ทำให้ความรู้สึกของเรานั้นต่อต้านกับการที่เราจะทำแต่อยากที่จะเรียนกับพี่น้องครับว่าไม่ต้องไปคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องไปคิดว่ามันจะส่งผลในเรื่องของอะไรปัจจัยหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นกับเราไม่ต้องพี่น้องเริ่มจากการศึกษาตั้งใจเลยนะครับว่าต้องอ่านกุรอานทุกวันต้องศึกษากุรอานทุกวันต้องนะแต่ช่วงเวลาหรือจำนวนนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะแตกต่างกันไปได้นะครับแต่ทุกคนจะต้องพยายามมีนั่นคือสิ่งหนึ่งที่อยากให้เราซึ่งเป็นผู้ศรัทธานะครับจะต้องพยายามใส่ใจแล้วก็นำสิ่งต่างๆเหล่านี้สู่การปฏิบัติให้ได้ทุกๆคนนะครับครับพี่น้องครับกลับมานะครับที่ซูเราะห์กอฟิรนะครับต่อเนื่องจากเมื่อตอนที่แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอายะที่67นะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้นะครับหลังจากที่เท้าความของตอนก่อนหน้านี้นิดหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺซุลาได้บอกกับท่านนบีให้กล่าวไปกับบรรดากุฟาริมักกะเลยนะครับว่าแท้จริงฉันถูกห้ามนะจะมาเรียกร้องให้ท่านนบีว่าจะต้องมากราบไหว้พระเจ้าของฉันบ้างหรือฉันจะกราบไหว้ของท่านบ้างอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต้องนะบอกให้บอกนะให้ท่านนบีบอกกับบรรดากุฟารมักกะเลยครับว่าฉันถูกห้ามไม่ให้ทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ให้ขอไม่ให้กราบไหว้และแน่นอนฉันถูกสั่งให้เป็นผู้ศรัทธายอมจำนนต่อพระวิบาลแห่งสากลโลกคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับต่อมานะครับอายะห์ถัดไปที่บอกว่าฮุวัลละซีคอลักกุมมินตุรอบินนะบอกอย่างนี้แล้วนะครับให้ชัดเจนแล้วก็ให้กล่าวต่อบอกต่อไปเลยนะครับว่าฮุวัลละซีพระผู้บัญชาแห่งสากลโลกคือใครชี้แจงให้ชัดเจนบอกให้เคลียร์นะครับก็คือผู้ซึ่งที่สร้างพวกท่านทั้งหลายเห็นไหมฮะผู้ซึ่งที่ทำกำเนิดพวกท่านทั้งหลายนั่นหมายความว่ามนุษย์ทุกคนถูกกำเนิดมาแบบนี้นะนี่คือเขาเรียกสายนะฮะสายของการเกิดสเต็ปของการเกิดมนุษย์วันละดีคอแล้วก็กุ้มมินตุรอบินจากดินนั่นคือนบีอาดัมมนุษย์คนแรกของโลกนะซุ้มหลังจากนั้นแล้วเกิดจากดินไม่ใช่ทุกคนมาถูกปั้นมาจากดินหมดเลยไม่ใช่แต่รากฐานเดิมของการสร้างของการถูกสร้างมนุษย์นั่นก็มาจากดินก็คือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะดังนั้นย้อนกลับไปก็คือบอกว่า
ให้ยอมจำนนให้ยอมเป็นศรัทธาต่อพระผู้บันแห่งสากลโลกพระองค์ผู้ซึ่งสร้างพวกท่านทั้งหลายเห็นไหมฮะมันจึงต่อยอดกันนะต่อเนื่องกันอย่างต่อเนื่องครับจากอะไรครับสร้างมาจากดินหลังจากนั้นซุมมามินนุตฟะตินจะเห็นนะครับว่าหลังจากที่สร้างมนุษย์มาจากดินแล้วหลังจากนั้นเป็นการสืบเชื้อสายมาเรื่อยๆโดยจากการนะมินนุตฟะตินนะจากอะไรอสุจินะซุมมามินอะลากะตินหลังจากนั้นก็กลายเป็นก้อนเลือดนะนี่คือจะเรียกวิวัฒนาการหรือการเขาเรียกปฏิสนธิหรือเรียกว่าการค่อยๆกำเนิดมนุษย์เกิดขึ้นกล่าวเมื่อ 1,400 กว่าปีครับไม่มีการอันตราซาวยังไม่รู้จักยังไม่อะไรแต่รู้คือการกำเนิดหรือการเขาเรียกเกิดมนุษย์ใครบอกครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอาอายะห์นี้บอกกับบรรดากุฟฟาร์มักกะห์ซึ่งแน่นอนอย่างยิ่งครับทุกคนมองท่านนบีก็คือนบีอ่านไม่ได้เขียนไม่เป็นแต่ฉะไหนเลยถึงรู้ถึงขั้นตอนวิทยาศาสตร์ขั้นตอนการกำเนิดที่ไม่มีใครรู้มาก่อนนะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺสลาให้ท่านนบีบอกกับบรรดากุฟฟาร์มักกะห์ให้คิดให้รู้นะและให้ได้เข้าใจนะครับว่าวันนี้เราคิดว่าเราเก่งกาจวันนี้เราคิดว่าเราโอ้โหมีความสามารถนะครับมีพวกพ้องข้าทาสบริวารเยอะแยะมากมายนะมีอาชีพมีธุรกิจการงานที่มั่นคงนะดังนั้นจะมาข้อเลยจะมาบอกกล่าวใครคนนั้นก็เชื่อคนนั้นก็ยอมรับมันหมดเลยนะอัลลอฮฺสละให้ท่านนบีบอกนะครับว่าวัลลัซีคอลักกุมมินตุรอบินซุมมามินนุฟะตินซุมมามินอะลากะตินก็คือเหมือนกันหมดเลยครับอย่าทะนงตนอย่าตะกะบรนะย้อนกลับไปว่าเรามาจากไหนย้อนกลับไปว่าเราเกิดจากอะไรนะเราจะรู้ทันทีประมาณตัวเองทันทีแล้วว่าเราก็ไม่ใช่มาจากโอ้ดีเดย์อะไรมากมายเลยครับเหมือนกันทุกคนนะครับต่อมาครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าซุมมายุคริจุกุมติฟลันจากก้อนเลือดเนี่ยนะฮะอัลลอฮฺสุลาก็ได้ทำไมให้เกิดมาเป็นเด็กเล็กๆอ่อนแอต้องการการช่วยเหลือจากพ่อแม่ต้องการการเลี้ยงดูจากพ่อแม่เห็นไหมฮะพูดง่ายว่าอ่อนแอกำลังจะบอกว่าทั้งหมดที่กล่าวมานะครับมินตุรอบินซุมมินนุฟตินซุมมินอัลลากตินซุมมายุคริยุกุมติฟลันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือความอ่อนแอคือความต้องการอาศัยการดูแลนะดังนั้นอย่าตะกบอย่าโอหังอย่ายะโสนะครับว่าเก่งว่ามีความสามารถว่าไม่ต้องพึ่งใครว่าไม่ต้องมีอะไรนะเราคือตัวเราอยากใครทำอะไรก็ทำอยากทำอะไรก็ทำเรามีสิทธิเรามีการตัดสินใจของเราเองนะครับสติปัญญาของเราที่สามารถที่จะคิดไตรตรองอะไรได้เยอะแยะมากมายไม่ใช่เลยพี่น้องครับย้อนกลับไปเราคืออะไรเกิดมาจากไหนนะครับซุมมาลียาบลูซุมมาลิตาบลูกูอชุดดะกุมนะหลังจากที่เป็นเด็กที่อ่อนแออัลลอฮฺสุลาก็ให้บรรลุถึงความชะกันนะวัยหนุ่มวัยรุ่นวัยชะกันวัยที่มีความแข็งแรงแข็งแกร่งว่องไวนะอัลลอฮฺให้บรรลุถึงวันนั้นนะในอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ที่เรามีนะความสามารถมีความเกร่งทั้งหมดเหล่านี้นะซุมมาลิตะกูนูชูคอและหลังจากนั้นพระองค์ก็ให้ย้อนกลับมาเป็นคนชราอ่อนแอเหมือนเดิมนั้นวัฏจักรอันนี้พี่น้องครับกุรอานสอนแล้วก็ชี้ให้เราเห็นนะครับถ้าอ่านแล้วก็เขาเรียกว่าฟังแล้วเราไม่พิจารณาเราก็นึกว่าเป็นคำแปลอันกุรอานแต่อย่าลืมครับกุรอานคือทางนำนะกุรอานคือทางรอดนะครับนั้นกุรอานคือธรรมนูญที่สอนบอกเราวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตในดุนยานี้เราถึงต้องมาศึกษาพี่น้องครับว่ากุรอานบอกอย่างนี้พูดอย่างนี้ให้รู้ว่าเรามาจากที่อ่อนแอนะเราเป็นเด็กที่ไร้ความสามารถและอัลลอฮ์ก็ให้เราบรรลุถึงความสามารถความเก่งกาจความแข็งแรงนะฮะและเพื่อให้รู้ว่าหลังจากนั้นแล้วนะครับถ้าอายันยังไม่มาถึงนะเราก็จะกลายเป็นคนชราหมดสภาพอ่อนแ
นะครับเดินไม่ไหวนะกินไม่ได้เห็นไหมฮะจากแข็งแรงที่มีกลับไปสู่สภาพที่อ่อนแอนะวะมินกุมมัยยุตะวะฟามินกับลและบางคนในหมู่พวกท่านทั้งหลายบางคนก็เสียชีวิตก่อนจะชราเนี่ยเสียชีวิตที่เขาเรียกกันว่าเสียชีวิตก่อนวัยอันควรไม่รู้ควรยังไงอ่ะนะแต่เขาก็ใช้ภาษาแปลว่าเสียชีวิตในวัยเด็กๆยังไม่ควรที่จะต้องเสียชีวิตอะไรคือคำว่าไม่ควรก็ความต้องการของมนุษย์ความพิจารณาของมนุษย์แต่อัลลอฮฺสลาบอกว่าวะมิงกุมมัยยุตะวะฟามินกับลและบางคนในหมู่พวกท่านก็อาจจะเสียชีวิตก่อนอะไรครับก่อนจะชราบางคนก่อนที่จะเป็นเด็กด้วยซ้ำบางคนก่อนที่จะขึ้นมาเป็นวัยชกันก็คือเสียตอนเด็กๆหรือเสียตอนวัยรุ่นนะได้หมดเลยนะไม่มีข้อกำหนดว่าใครจะไปก่อนตอนนี้ต้องถึงเวลาเหมาะสมแล้วจะต้องตายไม่มี นะครับให้รู้ว่านี่คืออาญันนะครับวะลิตับลุกูอาญัลมุซัมมาหรือบางคนก็อยู่จนกระทั่งถึงอาญันพูดง่ายว่าอยู่ยาวนะบรรลุหรือใครที่เสียชีวิตก่อนก็เสียชีวิตด้วยกับอาญันนะด้วยกับไม่ใช่ว่าอยากตายก็ตายไม่ใช่ไม่อยากตายก็ตายก็ไม่ใช่มันอยู่ที่ว่าจะอยากหรือไม่อยากสมควรไม่สมควรไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ว่าเมื่อถึงอาญันเมื่อถึงเวลาที่พระองค์ได้กำหนดให้แต่ละคนว่าถึงแค่ไหนแล้วก็ชีวิตก็จบแค่นั้นนะดังนั้นนี่คือสิ่งที่ให้เราได้ตระหนักนะครับให้เราได้ไตร่ตรองว่าการโอหังยะโสการตะกะบดการที่จะคิดว่าเราเจ๋งเราเก่งเรามีความสามารถเหลือล้นเนี่ยนะครับให้ตัดออกให้หมดเลยนะให้กลับมาหาผู้สร้างผู้ให้ที่แท้จริงคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้สำรวมตนและให้คิดพิจารณาว่าเราก็ไม่ใช่ใครเราไม่มีอะไรนะเราก็มาจากอะไรดินเรามาจากเด็กที่อ่อนแอนะและก็ให้เรามีความสามารถหรือมีความแข็งแรงช่วงระยะเวลาหนึ่งถ้ายังไม่ถึงอายันเราก็จะมีช่วงของการชราภาพนะบางคนชรา 70-80 ปียังมีชีวิตอยู่แต่คนที่อายุ20ปีเสียชีวิตก่อนทั้งหมดเหล่านี้ไม่ได้เป็นข้อกำหนดว่าใครจะไปก่อนไปหลังตอนมาดุนยาเนี่ยเราเรียงกันมาครับเรียงกันมาไล่กันไม่ทันคนที่มาก่อน5ปีคนที่มาหลังก็ไล่5ปีไม่ทันนะถูกไหมครับใครมาก่อนก็ว่ากันไปพี่มาก่อนพ่อมาก่อนลูกพี่มาก่อนน้องมันไล่กันมาแบบนี้แหละครับแต่เวลากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เรียงไม่ได้เรียงครับไม่ใช่ปู่มาก่อนปู่ต้องไปก่อนนะพ่อมาก่อนพ่อต้องไปก่อนฉันมาทีหลังเดี๋ยวฉันไปทีหลังไม่มีการกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นไม่ต้องเรียงแซงกันได้ตลอดเลยดังนั้นทั้งหมดเหล่านี้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้เนี่ยนะครับเพื่ออะไรครับวะลาอัลละกุมตะกีลูนให้มาบอกมาชี้แจงมาทั้งหมดหวังว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้ใช้สติปัญญาไตรตรองเห็นไหมครับไม่ได้บอกว่าโอ้ต้องศรัทธาต้องเชื่อยังไม่แค่คิดอย่างเดียวก็ยอมรับแล้วถ้าใจกว้างนะถ้าไม่อคตินะถ้าคิดแบบมีเหตุมีผลนะจะต้องใช้สติปัญญาครับนะไม่ใช่เพราะเราไม่ชอบไม่ใช่เพราะว่าเราไม่เห็นด้วยกับคนพูดไม่เกี่ยวใช้สติปัญญาที่อัลลอฮ์ให้ลองไตร่ตรองว่าสิ่งที่กุรอานบอกใช่หรือไม่จริงหรือเปล่านะและเราจะเห็นผู้ศรัทธาทุกคนถ้ามองอย่างนี้เราจะเห็นเลยว่านี่คือคำสอนนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่ออะไรครับขจัดการตะกบดขจัดการหยิ่งยะโสขจัดการที่เราจะบอกว่าเราดีเราแจ๋วกว่าคนอื่นนะครับดังนั้นทุกอย่างจะต้องมีเขาเรียกจุดยืนจุดยึดเหนี่ยวแนวทางในการปฏิบัติและแน่นอนอย่างยิ่งผู้ศรัทธาควรจะต้องนำอัลกุรอานเป็นทางนำให้ได้เลยนะครับต่อมาครับในอายะห์ถัดไปอัลลอฮฺสุลัยบอกฮุวัลละซีย้ำต่อเนื่องครับหลังจากอธิบายเลยทั้งหมดแล้วก็ย้ำต่อเนื่องฮุวัลละซียุฮยีวะยุมีต
พระองค์ผู้ทรงให้มีชีวิตและให้ตายนั่นหมายความว่าให้เรามีชีวิตเกิดขึ้นมาบนโลกดุนยานี้และผู้ที่ให้เราตายจากโลกดุนยานี้เช่นเดียวกันนะไม่อยากเกิดก็เกิดอยากตายก็ตายไม่มีใครอยากเกิดก็ได้เกิดไม่มีใครอยากตายก็ได้ตายไม่มีนะครับนะพี่น้องลองดูครับว่าบางครั้งเนี่ยคนที่อยากให้อยากจะมีลูกไม่มีนะถูกไหมฮะถ้าเราบอกว่าพ่อแม่คือทำให้เราเกิดเนี่ยนะไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่ให้เรากำเนิดหรือมีชีวิตนะแล้วเวลาตายทำไมครับไม่มีใครอยากตายหรอกครับนะบางคนบอกอยู่มานานแล้วก็อยากตายแล้วเป็นแค่คำพูดนะครับแต่การตายจริงๆแล้วถ้าอัลลอฮ์ไม่อนุมัติถ้ายังไม่ถึงอาญันก็ไม่ตายนะเพราะอะไรอัลลอฮ์ยืนยันไว้บอกเลยหุลละดียุฮยีวะยูมีตพระองค์ผู้ทรงให้มีชีวิตและผู้ทรงให้ตายฟะอิซากอฎออัมรันฟะอินนะมายะกูลูละฮูกุนฟะยะกูลเมื่อพระองค์ได้กำหนดสิ่งใดก็แล้วแต่แค่บอกว่าเป็นมันก็เป็นนะอยากจะให้แล้วคือนี่คือความสามารถของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยพระองค์ให้เพื่อให้รู้ถึงสเต็ปขั้นตอนและมนุษย์ก็สามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะเกิดยังไงครับที่บอกกุนฟายกุลดูพนางมารยัมครับนะยังไม่ได้แต่งงานแต่เมื่ออัลลอฮฺได้เป่าวิญญาณลงไปนะครับแล้วก็บอกว่าแน่นอนถ้าพระองค์จะบอกให้เกิดก็เกิดพนางมารยัมฉันยังไม่เคยแต่งงานไม่เคยมีชายใดแล้วฉะไหนเลยจะได้มีลูกนะอัลลอฮ์ยกตัวอย่างนบีอาดัมมีใครอ่ะไม่มีแม้กระทั่งพ่อและแม่แต่เมื่อพระองค์ให้จะให้เกิดก็ได้กุลฟะยะกูลนะนั่นคือสิ่งที่ให้เรานั้นได้ตระหนักนะครับว่าอย่าได้มองอย่าได้คิดนะครับในสิ่งที่เราซึ่งใช้ชีวิตในดุนยาแล้วเวลาอัลลอฮ์ให้ความสามารถเราลืมกำพืชของตัวเองลืมว่าเรามาจากไหนและคิดว่าเรานั้นอยากจะอยู่ยงคงกระพันไม่มีแล้วครับนะวันหนึ่งก็ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่จะกลับอย่างไรกลับแบบไหนต่างหากล่ะครับที่วันนี้เราต้องมาศึกษาเรามาเรียนรู้กุรอานสอนอะไรกับเราเราควรจะต้องทำตัวอย่างไรนะครับนี่แหละครับนะกลับต้องกลับทุกคนอยู่แล้วแต่กลับอย่างไรต่างหากมันเป็นข้อคิดที่เราจะต้องตระหนักนะครับต่อมานะครับอัลลอฮ์ซุลาได้บอกนะครับอัลัมตอรีลอัลัมตอรอิลัลลซีนยูจาดิลูนฟีอายาติลลาเป็นคำถามที่เขาเรียกว่าให้เราทุกคนได้ตระหนักว่าพวกท่านทำไม่เห็นหรอกผู้ซึ่งที่ถกเถียงโต้แย้งนะในองค์การต่างๆของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะปฏิเสธไม่ยอมรับนะไม่เห็นหรอความหมายก็คือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่มีประชาชาติก่อนหน้านี้ปฏิเสธแบบเขาเรียกข้างๆคูๆบอกหลักการต่างๆบอกวิธีการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องใดทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งเห็นภาพทั้งทุกอย่างหมดเลยก็ยังมีการปฏิเสธมีการโต้เถียงมีการโต้แย้งมีการนำวาทะมาพูดนะทั้งหมดเหล่านี้มันเกิดขึ้นไหมมันเกิดขึ้นอัลลอฮฺสละให้เราลองพิไม่พิจารณาดูเหรอไม่ลองไปมองไม่ลองพิจารณาไม่ลองทบทวนดูเหรอว่าคนเหล่านี้เนี่ยคนก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่ได้รับข่าวสารคนที่รู้เรื่องราวต่างๆนี้แต่เขาก็ถกเถียงองค์การต่างๆของอัลลอฮฺอีกครั้งยังทำไมครับผินหลังให้กับคำเชิญชวนคำเรียกร้องสู่สัจธรรมอีกต่างหากเห็นไหมคนเราถ้ามีการแนะนำมีการบอกกล่าวมีการตักเตือนนะครับแล้วก็มีการชี้ทางนำให้เห็นให้รู้คนที่ฉลาดคือคนที่ตระหนักใจตรองนะครับและก็มองถึงทางออกและทางรอดแต่ถ้าคนที่เขานะครับก็แน่นอนแหละครับที่อายะห์กุรอานบอกว่าไม่พิจารณาคนเหล่านี้เลยทุกอย่างมาหมดแต่ก็ยังมาถกเถียงมาหาข้อแม้ต่างๆนานานะก็ยังไม่สิ้นสุดสุดท้ายก็ทำไมครับผินหลังให้ไม่ยอมรับไม่ศรัทธาต่อคำเชิญชวนคำเรียกร้องสู่สัจธรรม
นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราสามารถจะได้ข้อคิดจากองค์การต่างๆของอายะห์กุรอานนะครับครับพี่น้องครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดวีผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์